بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بن هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي وكم جَمْرَنٌ قام بروتبان جاء الله سبحانه وتعالى แด่บรรดาพี่น้องนะครับที่มาร่วมรับฟังณสถานที่แห่งนี้ที่ร้านชาวชานะชาวชาเนี่ยคู่ขวาเนี่ยนะเ,เรียกว่าก่อนจะถึงเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้เขาเรียกพิกัดนะนะเป็นเอเอเามา,มานั้นน,น่ะนะเอาละอินชา์ร้านชาวชาเนี่ยมาชาอัล้์นะ วันนี้เนี่ยขับรถมาเนี่ยพี่น้องกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยแต่ละร้านเนี่ยมาฉาลอมีพี่น้องของเราเนี่ยนะครับก็อุน่นหน้าฝาข้างก็คือมีคนก่อนเข้ารอมฎอนพรุ่งนี้จะดูเดือนนะทั้งสายใดก็าตามนะก็จะดูเดือนกันทั้งเดือนทั่วโลกทั้งเดือนในบ้านเราก็แล้วแต่ก็สรุปว่าดูเดือนพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ ก็หลายๆท่านนะก็ต้องบอกว่ามาชาหลอนนะได้เก็บเกี่ยวกำไรกำไรอ่ะนะในวันนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามาชาหลอร้านชาวชาใจถึงนะเชิญอาจารย์บรรยายนี้น่าจะขัดทุนด้วยซ้ำนะน่าจะขัดทุนด้วยซ้ำก็ถือว่าทำดีลิละผมขอดุอานะให้อลลอสสุภาหนวตาาได้ทดแทนอาจจะเสียเสียรายได้ไปบ้างในวันนี้ก็ขอให้ได้มีความจำเริญนะครับและก็มีพี่น้อง มาร่วม stumbled, <c oughs> ซ Luckily, Hence, ื้อหาในละศิลอดทั้งสะฮอดนะครับในเดือนรอมฎอนหรือพี่น้องใครก็แล้วแต่ที่สนใจจะรับประทานอาหารในลักษณะของร้านชาวชานี่นะก็อินชาลอละมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยตาอวิดย์หรือชดเชยในวันนี้ที่เป็นการเชิญอาจารย์มาบรรยายหรือเชิญคนที่เรียนศาสนามาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับก็ยาซากุมุลลอหุคครรันอันหัมดุลิลละหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ย เราจะคุยกันเรื่องสุขและทุกข์ในหลุมฝังศพจริงๆหัวข้อเรื่องเนี่ยได้ตั้งมาแบบว่าประมาณว่าหลายๆคนบอกว่าตั้งหัวข้อเรื่องไม่เข้าสถานการณ์นะเพราะวันนี้ต้องคุยเรื่องรอมฎอนอย่างเดียวอย่างอื่นคงคุยกันไม่ได้แต่เราก็พยายามจะคุยให้เข้ารอมฎอนไปด้วยแล้วก็จะให้พี่น้องทั้งหลายได้ซึมซับหรือว่าได้ได้เข้าใจ ส่วนพี่น้องถ้าท่านใดนะในวันนี้ที่นั่งกันอยู่แม้ว่าจะมีจำนวนไม่ได้มากนะักนะใครที่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของการถือสิ้นอดในเดืนดอนรอมฎอนว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ข้อห้ามข้อใช้อะไรอย่างไรก็อินชาอัลลอฮ์เราพูดคุยเราเปิดกว้างได้ตอนนี้เวลาของเราสองทุ่มครึ่งเรียกว่าเดินเวลาเหมือนเข้ารายการเหมือนกันนะสองทุ่มครึ่งเข้ารายการ แต่เราจะไม่เลิกตามรายการนะเพราะรายการเลิกสี่ทุ่มเราก็จะเลิกสักประมาณสามทุ่มสิบห้าและกันขออนุญาตเป็นสามทุ่มสิบห้าแล้วก็อีกสิบห้านาทีก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้เผื่อมีคําถามหรือถ้ายาวไปก่อนนั้นไม่เป็นไรพี่น้องมันต้องเกรงใจผมนะผมก็เป็นคนนองจองนี่แหละวิ่งขับรถแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วพี่น้องบอกเดี๋ยวเกรงใจจันยฟับต,ต้องขับรถเข้าไปในกรุงธมากอนใช่เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในลักษณะ โอโซนแบบนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องบอกว่าเอออาจารย์พูดยาวไปถึงสามทุ่มครึ่งแล้วถ้าจะรับคําถามก็ทำดิลละไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะใครมีคําถามเรื่องราวของศาสนาพอที่จะไขข้อข้องใจได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันแม้ว่าหัวข้อของเราในวันนี้จะคุยจะคุยกันเรื่องของกุโบสจะคุยกันเรื่องความสุขและความทุกข์ในหลุมฝังศพแต่พี่น้องถามเรื่องรอมฎอนก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดนะ ก็ยาซาคุมุลลอหุคัยรันขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าของร้านชาวชาบาังบีฮะบ,บังบีชาวล้านะยาซาคุมุลลอหุคัยรันนะครับที่ได้เชิญผมมาพูดคุยแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะในเรื่องราวของการพูดคุยบรรยายศาสนาเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่น้องผู้มีอิมานครับเรื่องราวของความสุขและความทุกข์ในหลุมฝังศพเนี่ย ผมให้พี่น้องได้เข้าใจประการนี้ก่อนว่าเป็นไอลมุลเรฟไอลมุลเรฟคือเป็นเรื่องเร้นลับเป็นเรื่องที่ใครไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้นอกจากบุคคลผู้ซึ่งอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาจะให้เขาล่วงรู้นั่นก็คือเหล่าบรรดาอัมบียะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความรู้ที่ดาอิมติดตัวท่านนาบีเนี่ยตลอดเวลา เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นเองที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตลาได้เปิดโอกาสให้นบีของเราได้รู้แล้วหลังจากนั้นก็บอกอุมมะประชาชาติแม้กระทั่งคนที่เป็นสิดดีกุลอุมมะคนที่มีอีมานเยอะที่สุดนะรองจากท่านนาบีมหัม,มัสลลลอฮุอะลีวะสซัลลัมคือท่านอบูบกักรดิดดิกก็ไม่มีความรู้เรื่องกูโบด้วยจนกระทั่งเหล่าบรรดายาหูดีเนี่ยต้องการที่จะถามท่านนาบีมหัม,มัสลลลอฮุอะลยฮิวะสัลล,ล,ลัมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ อัลลอฮฺสุภาอุตาลาได้ลงวาฮีลงมาให้ยิบรินได้นาวาฮีลงมาบอกว่ายัสอลูนากอานิรัวเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยนะมาไต่ถามท่านกลุ่มชนจากยาฮูดีมาถามท่านถึงเรื่องวิญญาณอัลลอฮฺสุภาอุตาลาก็บอกกับท่านนบีว่ากุลิรัวบอกกล่าวกับเขาไปเลยเรื่องวิญญาณนั้นเป็นเรื่องความรู้ของอัลลอฮฺว่ามาอูตีตุมอิลลากลีลา และไม่มีใครไม่ได้รับความรู้ในเรื่องนี้นอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะอ้างอิงว่าตัวเองรู้เรื่องราวในกุโบสตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาโมทั้งสิ้นคือหมายความว่ามีคนเนี่ยอาจจะตายแล้วฟื้นคืนชีพจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเหมือนกันนะออกออกขนก็สวยด้วยนะผลกระแสก็นะอ่รายการรายการดังอ่ะนะออกรายการดังๆช่องสามด้วยเอามาสัมภาษณ์ด้วย นี่เป็นยังไงบ้างตายไปแล้วเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราเป็นยังไงไปเห็นอะไรมาบ้างเป็นตุเป็นตะคนเชื่อกันมากมายเห็นไหมคือมนุษย์เนี่ยนะยังจะคงยังคงเขาเรียกว่ามีช่องว่างแห่งความเชื่อไว้ด้วยว่าอย่างไรก็ตามตัวเองก็ยังเชื่อในเรื่องที่ตัวเองนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้เราเรียกว่าเร้นลับส่วนจะเร้นลับถูกผิดนะว่ากันอีกทีหนึ่งเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีความอักีดามีความ มีเขาเรียกว่ามีมีความเชื่อที่มั่นคงมั่นคงว่าเรื่องนี้เรื่องวิญญาณเนี่ยเรื่องความสุขและความทุกข์ในหลุมฝังศพเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเรื่องเร้นลับเร้นลับเป็นว่าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺสุภานูอัตลาและผู้ที่อัลลอฮฺสุภานูอัตลาจะให้รู้ก็เป็นบุคคลที่พระองค์นั้นทรงประสงค์อาจจะเป็นเหล่าบรรดาลารกิก์ อาจจะเป็นเหล่าบรรดาสัพพะเ,เขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ทั้งหลายอาจจะรู้ในเรื่องของความสุขและความทุกข์ในกุบททำไมล่ะฮะดิษบางบทของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลสลอฮวอะเัยัลซัมบอกว่าฉันอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินในสิ่งที่เกิดขึ้นในกุบทเพราะเมื่อเกิดขึ้นในกุบทคราใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษคราใดที่เกิดขึ้นเนี่ยส,งนนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายได้ยินทั้งหมดอิลลัส,สกอไลานี่นอกจากเหล่าบรรดา ยินและมนุษย์เท่านั้นจะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในกุโบหน้าที่ของเราคือไปไปสลามอย่างเดียวไปซียร์รออย่างเดียวไปให้สลามกับชาวกุโบร์อัสสลามุอะลัยกุมยาอัลฮลัดิยัดละยาอัลฮันกูโบว่าอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮาลาลาฮิกุนอัสอัลลุลลาฮุละนาวะละกุมุลอาฟิยะตานี่คือหน้าที่ของคนเป็นเท่านั้นเอง ที่จะต้องให้สลามกับคนตายเหมือนสลามกับค,คือเรียกว่านบีก็เลือกใช้คำดูอาที่เป็นเรื่องที่เฉพาะมากๆเลยนะคือเราบอกว่าให้สลามกับชาวกุบตแต่เป็นสลามของคนเป็นเหมือนกันอัสสลามุอะลลยกุมดมผมเจออัสมแมนเนี่ยสลามุอะลัยกุมอัสมแมนคืออัสมแมนเนี่ยเป็นต่อหน้าผมนะเราก็ให้สลามด้วยกันชาวกูบตเนี่ยเราให้สลามเหมือนกันเขาได้ยินในสิ่งที่เราพูดแต่เราไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเรา อันนี้เป็นที่ชัดเจนโดยมัจมวะเรือโดยเป็นเอกฉันของเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการชาวสลับทั้งหลายเชื่อว่าแบบนั้นว่าเขาเหล่านั้นได้ยินในสิ่งที่เหล่าบรรดาบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะบุคคลที่ไปเยี่ยมกูโบสแล้วให้สลามเขาเหล่านั้นมิฉะนั้นท่านนาบีจะบอกว่างั้นพวกท่านทั้งหลายขอดูอากันอย่างเดียวไม่ต้องไปให้สลามเขาหรอกขอดูอาเลยโอ้ล l l a ์ขอพระองค์ได้ทรง อภัยโทษให้ชาวกุบอสด้วยเถิดขอให้อลัมบสซักของเขากว้างขวางด้วยเถิดเหมือนผมขอดูอาคนโทรมาบริจากระประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นว่าอันนี้เป็นความเชื่อว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าเขาอาจจะได้ยินแต่ทําไมนะบีถึงบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลัดดิยารความสันติทั้งหลายจงประสบแต่เราบรรดาชาวกุบบสทั้งหลายเป็นสลามของคนเป็นเหมือนกับว่ามีจะมีการตอบโต้กันเกิดขึ้น ส่วนแน่นอนเขาได้ยินในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราให้สลามแต่เราไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบอันนี้เป็นที่มัติเอกชันชัดเจนอยู่แล้วในพระมหาคัมภีร์อันกุรานนะครับอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าวามาอันตะบิมุสมิอินมาฟิลกูบูรและท่านมุฮัมมัดเจ้าจะไม่ได้ยินในสิ่งที่เกิดขึ้นในกุบู์ทั้งหลายอัลลอฮ์ ให้การปฏิเสธในการได้ยินของท่านนาบีด้วยซ้ําและคนอื่นที่นอกเหนือจากนาบีล่ะก็ไม่ได้ยินอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในกุโบส์ฟาอินนักลาตัสมาอุลมาอตาท่านก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดแท้จริงมุฮัมมัดนี่นะจะไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาชาวกุโบส์ทั้งหลายชาวกุโบส์นี่นะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่น่าจะมีความชัดเจนมากกว่าและให้มันมีความรู้สึก เข้าไปลึกถึงความรู้สึกเหล่านี้นั่นก็คืออาลัมอันบารซักมีหลายชื่อนะมีอาลามุลกูบอก็คือโลกของชาวกุบอ์โลกของสุสานที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งในหลักการศาสนาใช้คำว่าบารซักบารซักนี่พี่น้องแปลว่าที่กัน้นเช่นผมอยู่ห่างกับบางบีก็ได้นะาบาังบีก็ได้บางห่างจากบังบีแล้วบางบีก็ดึงประตูปิดปังก็ให้ ระหว่างผมกับบางบีเนี่ยมีบาร์ซักมีที่ปิดกัน้นบางบีพูดอ่ะสมมุติว่ากำแพงหนาๆนะอาจารย์จาฟัดผมบอกบังบีผมอยู่นี่ต่างคนต่างพูดไม่มีใครได้ยืนซึ่งกันและกันเป็นไปได้ลักษณะแบบนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบพี่น้องเห็นว่านี่คือกำแพงที่กัน้นแปลว่าที่กัน้นคนที่ลงไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถที่จะกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์ใดก็ตาม เขาบอกสุขสุดท้ายของรอมฎอนลูกจะกลับมาสุดสุดท้ายปะจะกลับมามะจะกลับมากีจะกลับมาบางคนนะมาชาอลอนนะปูผ้าสตึงทีเดียวนะห้องเก่าเป็นห้องเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่นะปรากฏว่าแมวมันเดินผ่านกระโดดผ่านนะโอ้ยกลับมาจริงๆด้วยอันนี้เป็นการอนุมานไปนะแต่อาลลุซุนนะวันจะมาโดยอะกีดาของเราเนี่ย เราเชื่ออย่างมั่นใจและแบบนั้นด้วยไม่มีวันและจะเกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาได้เขาอยู่ในอารมณ์ของเขาอยู่ในอยู่ในมิติของเขานักวิชาการเปรียบเทียบความสุขและความทุกข์ในกูบดเพื่อให้เราได้เขาเรียกว่าได้เอนจอยนะได้ได้เข้าลึกได้ได้อินเข้าไปในในความรู้สึกของคําว่ากูบสให้ได้คือเราอาจจะพูดเป็นนามประธรรมมากๆเลยนะพี่น้องเรื่องเนี้พูดอย่างไรพี่น้องก็ไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมัน อาจารย์มาคุยยังไงก็ไม่เข้าใจนะผมว่าผมก็หนักใจตัวเองเหมือนกันว่าจะคุยยังไงพี่น้องเข้าใจเรื่องราวในกุโบด์ดีไม่รู้จะหาวิธีไหนแต่ไม่ใช่ผมนะอุลามาเนี่ยเขามีวิธีการคุยผมก็เลยไปดูคําพูดของอุลามาทั้งหลายมาพูดเขาบอกว่าเปรียบเทียบอย่างนี้มันเปรียบเทียบว่าคนคนหนึ่งนอนอยู่ห้องเดียวกันนะบนเตียงเดียวกันด้วย สมมติว่าชายสองคนนะ่ะนะนอนห้องเดียวกันหรือสามีภรรยาก็ได้นอนอยู่ห้องเดียวกันภรรยาเนี่ยฝันว่าตัวเองเนี่ยได้เดินออกไปในท้องทะเลทรายทั้งหิวทั้งกระหายในระยะเวลาที่ยาวนานตื่นขึ้นมาภรรยารู้สึกคอแห้งสามีรู้สึกด้วยไหมสามีไม่ได้รู้สึกใดๆด้วยสามีในฝันอีกอย่างหนึ่งอล่อ์ให้ฝันอีกอย่างหนึ่ง ฝันว่าตัวเองเนี่ยได้ไว่ายน้ําเอาสามีก็ได้นะว่ายนะ้ําดีกว่านะมันดูไม่น่าเกลียดดีสามีเนี่ยว่ายน้ำว่ายไปไว่ายมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดชิงช่องขอโทษนะสามีก็เลยชิงช่องซะเลยขอโทษนะครับพี่น้องท่านใดทานอาหารอยู่ทางบ้านนะพี่น้องที่นี่ไม่มีทานอาหารอยู่ละก็เลยฉี่เลยปรากฏว่ากลายเป็นเราเนี่ยอาจจะฉี่รถที่นอนได้ ถามว่าภรรยาได้รู้สึกดังเจกเช่นที่สามีได้ฝันหรือไม่หรือสามีได้รู้สึกเข้าไปในความฝันของภรรยาหรือไม่ไม่สามารถเข้าไปเข้าไปแก่กันและกันได้ฝันก็ไม่เหมือนกันด้วยหรือภรรยาหรือสามีฝันว่าตัวเองขับรถขับด้วยความรวดเร็วเลยแล้วก็ขึ้นสะพานนสูงเลยแล้วก็ลงเหมือนลงพื้นสะพานแขวนน่ะนะ ลงมาเหมือนจะไปพระรามสองให้เร็วไปใต้อะพูดง,ง่ายๆลงด้วยความรวดเร็วรู้สึกเสียวท้องน้อยภรรยามีความรู้สึกตรงนั้นด้วยไหมไม่มีความรู้สึกด้วยเพราะมันฝันกันคนละอย่างอยู่กันคนละแบบแล้วมันเป็นคนละคนกันด้วยถามว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นคือเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นมิติใครมิติมันที่เขาเปรียบเทียบว่า ความสุขและความทุกข์ในกุโบสเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นมิติแห่งบัซซัคยาเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นที่กัน้นที่อยู่ในโลกอีกมิติหนึ่งซึ่งมันมีข้อแตกต่างซึ่งเราในฐานะคนอยู่ในอาลามุดุนยานะักวิชาการเขาเปรียบเทียบนะว่าคนที่อยู่ในอาลามบัสซักเนี่ยเขาเรียกว่าคนอยู่อีกมิติหนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งดังเช่นที่เราบอกว่าถ้าไม่ใกล้เคียงกันในดุนยานะเช่น เราเราเรียกว่าในคันของมารดานี่เราก็เรียกว่าอาลามุดรอฮิมโลกในคันของมารดาอันนี้อาจจะมีอาจจะรู้สึกได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะจะให้อะไรให้เกิดทุกเกิดภยัยเกิดอะไรได้นะเขายังเด็กยังกินอาหารทางสายสะดืออะไรก็แล้วแต่นะั้นก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกที่สองอัลลามุดดุนยาก็โลกที่เราอยู่กันใน,ในปัจจุบันเนี่ยต่อไปอาลามุนบาร์ซัก โลกที่สามโลกแห่งความตายหรือโลกในอัลลัมบัตซักซึ่งเป็นคนละมิติคนละเรื่องกันดังเชกเช่นโลกที่สี่โลกอาคือหรออาลามุนอาคืหรอโลกของอาคือหรอก็เป็นอีกโลกหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักวิชาการเนี่ยเวลาเขาจะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะมาถึงกันได้มันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หรือดังเชกเช่นใครหลายคนเขาบอกว่าวันฮาโลาวีนเนี่ย ทำไมเขาถึงแต่งตัวเป็นผีเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมิติแห่งแห่งโลกของโลกของวิญญาณเนี่ยนะหรือโลกของผีสางอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อในดุนยาได้โอ้โหถ้าเขาแต่งหน้าผีทําไมอะ่ะเพื่อให้อันนี้ผมฟังเข้ามานะขอโทษด้วยไม่มีสายรายงานไม่มีฮะดีษไม่มีกุรอ่านใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นเรื่องฮีกายะความเล่าความเชื่อนะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องเชื่อแบบนี้นะ คือที่เขาทาเพราะอะไรเขาเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อกันว่าการที่เราแต่งหน้าเป็นผีเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเมื่อผีมาจะเหมือนกับผีเห็นผีะนะมันน่าจะเป็นคําอื่นนะผีเห็นผีจะได้มีความรู้สึกว่าเป็นผีด้วยกันจะได้ไม่ทําร้ายกันไม่หลอกกันอะไรประมาณนี้เขาเรียกก็เป็นความเชื่อที่มันยังไม่มีข้อชี้ขาดใดๆทั้งสิน้นเป็นความมโนของมนุษย์ของคนกลุ่มหนึ่งในเผ่าๆหนึ่งในอดีตเท่านั้นเองแต่สําหรับมุสลิมล่ะมุสลิมเราเชื่ออย่างไรเรื่องนี้ มันกลายเป็นพงมาคุยเรื่องนี้พูดเรื่องอากิดาไปด้วยแปลว่าหลักความเชื่อที่เราเชื่อว่าความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัสซักเป็นเรื่องจริงอันนี้ประการที่หนึ่งก่อนนะเป็นเรื่องจริงโดยที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้อันนี้ผมพูดกับพี่น้องก่อนประการที่หนึ่งสองเรื่องความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัสซักนั้นเป็นเรื่องอิลมุลเรฟเป็นเรื่องเล่นลับที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ นอกจากบุคคลที่อัลลอฮฺสุภาโนอาตาลาทรงประสงค์เท่านั้นครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านเดินผ่านกุโบอตสองกูบสตแล้วท่านก็ใช้ก้านอินทภาลมนี่นะฉีกออกเป็นสองชิ้นที่ยังสดอยู่นะท่านก็เอาไปปักที่กุโบสตทั้งสองกโบอตแล้วก็บอกสอฮาบ่าว่าละอัลลอฮฺหวังว่าการอา่ละอัลลอฮฺ ก็คือหวังว่าเจ้าของสองกุโบสเนี่ยนะจะได้รับการผ่อน,ผ,อน,ผ,อนผ่อนผ่อนพันหรือทำให้หนักเป็นเบาตราบใดที่ก้านอินทาลัมยังไม่แห้งแสดงว่านบ,บีเราเชื่ออะไรนบ,บีเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เปิดเห็นนะขณะนี้คือความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ท่านนบ,บีบอกว่าอินนะอินนะฮุมาลายยอัซซีบานี ว่ามาอยู่อัซิบานาฟีกะบีรินแท้จริงกุบดท,ทั้งสองนี้เขาได้ถูกลงโทษณนะขณะนี้เขาลงังถูกลงโทษกันอยู่ซึ่งการถูกลงโทษของเขาคดีของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนะท่านนาบีก็อธิบายให้ฟังว่าท่านเนี่ยทั้งสองกุบดนั้นถูกลงโทษอย่างไรถามว่านาบีเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหนเอาความรู้เหล่านี้มาจากวะฮูจากลสุภาโนตาลา เอาล้อเปิดให้รู้แล้วเอาล้อก็ปิดเลยไม่ได้ให้นบีรู้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลอฮุอะลยวะซัมจึงบอกว่าหากว่าท่านทั้งหลายรู้ดังเชกเช่นฉันรู้หากว่าท่านทั้งหลายรู้ดังเชกเช่นฉันรู้ลาดอให้ตุมกอลีลาวาลาบากตุมกาซีรอท่านทั้งหลายนั้นจะหัวเราะกันน้อยลงและท่านจะร้องไห้กันมากขึ้นเพราะอะไรละ่ะเพราะว่า มันคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วเกินมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นในหลุมฝังศพแม้ว่าทุกวันนี้นะคนที่บ้านใกล้กูโบก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับความรู้สึกว่าตัวเองใกล้กูโบนะแม้กระทั่งบางคนก็ยังมีคดีเขาเรียกว่ายังมีคดีความยังมีการขึ้นศาลขึ้นรองขึ้นศาลกับที่ของกูโบด้วยซ้ำถ้ามันมีความรู้สึกว่าเออเขา โดนลงโทษกันจริงๆแล้วเราจะเอาที่กูโบกันไปทําอะไรเนี่ยมันก็น่าจะคิดเหมือนกันนะว่าเออมันจะทํายังไงมันจะเป็นยังไงอะนะเพราะฉะนั้นยังมีคนบางคนยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้กระทั่งแย่งที่กูโบกันยังมีเลยใช่ไหมแย่งที่หมายถึงว่าจะเอาเป็นส่วนตัวพูดง่ายๆจะไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดจะไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชนละไม่ให้เป็นสาธารณะเป็นเรื่องอิสลามละก็จะเอาเป็นว่ากับของตัวเองละยังมีเลยในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้น ต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องเป็นเรื่องที่เราจึงมาเรียนรู้ทําความเข้าใจว่าเรื่องความสุขและความทุกข์ในอาลัมบัสซักเป็นเรื่องจริงที่ผมมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ตั้งหัวข้อเรื่องนี้ด้วยตัว,วผมเองด้วยนะใกล้เดือนรอมฎอนก็ชาร์ลเดี๋ยรพยายามจะพูดให้โยงรอมฎอนด้วยเพื่อให้ความรู้สึกว่าไอการกระทําของเรานี่นะมันส่งผลในอาลัมบัสซักของเราประการแรกผมจะชี้ชวนให้พี่น้องได้เชื่อตามผมก่อนว่า เรื่องของอาลัมบั์ซักเป็นเรื่องจริงความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องจริงนบีใช้คําในอาลัมบั์ซักว่าฮายาตุนแปลว่ามีชีวิตหลายคนบอกกล่าวบอกว่ามะไปสบายหลับให้สบายนะมะไม่หลับในกูโบสไม่มีวันหลับดุนยาเนี่ยหลับเดี๋ยวหลังจากเลิกจากบังบีเนี่ยผมกลับบ้านละหมาดนีนะพี่น้องผมนอนหลับในดุนยาเนี่ยหลับพี่น้อง แต่อาคิรรอไม่มีวันหลับเพราะอะไรเพราะว่าอาลัมบาร,ร์ซักคือสถานีหนึ่งในเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายของอาคิรารอเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ลงไปในก,กุโบ์แล้วนะลงไปในกุโบสได้หย่อนตัวเองลงไปในกูโบสใครไปหย่อนก็นแล้วแต่เนี่ยในกุโบสแล้วเนี่ยอาคิรรอของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้ว อาคิรอของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ว่าอาคิรอของเราจะยังไม่เริ่มต้นนะแต่อาคิรอของคนในกุโบสถ์แต่ละคนเริ่มต้นกันหมดแล้วเขานับหนึ่งและพี่น้องท่านนาบีมหัมัสซล,ลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลกอบรอแท้จริงเหล่าบรรดาก,กุโบส์ทั้งหลายนี่นะเอาวะลุมานาซิลมินมานาซิลินอาคิอรอคือเหล่าคือสถานีแรก ในเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายในโลกอาคือรอฟาอินนะจามินฮุใครก็แล้วแต่ที่เขามีความสุขในอาลัมบร์ซักนะเขามีความสุขนะจาแปลว่าปลอดภยัยหรือนะจาแปลว่าประสบความสําเร็จสอบผ่านพูดง่ายๆอืยเอในอาลัมบร์ซักสอบด้วยหรออาจารย์สอบแต่สอบไม่ยากสอบไม่ยากพี่น้อง ถ้าถามว่าดุนยานี้ทั้งหมดในคนในโลกนี้ทั้งหมดนะตอบได้หมดทั้งภาษาไทยภาษาอรับผมก็เชื่อว่าถ้าพี่น้องบอกว่าถ้ามันจะท่องภาษาอรับแค่อาจารย์พูดนะอินชาอัลลอฮ์นะฉันจะท่องเพราะเราท่องฟาติฮานี่พี่น้องเรายังท่องกันได้เลยฟาติฮาไหนใครบางคนร,รู้ความหมายมาก่อนที่จะท่องไหมไม่มีท่องจําก่อนที่จะรู้ความหมายได้ซ้ํซุ้กุนหัวลอหัวฮัดภาษาอรับหมดเลยเรายังท่องกันได้เลยเห็นไหม แรัสับอะไรแก่คําถามที่สําคัญที่จะโดนถามในกุโบต์ข้อสอบที่จะถูกสอบในกุโบต์ทาไมเราจะท่องกันไม่ได้คําถามว่าอะไรมารับบุกะใครคือพระผู้อภิบาลของท่านท่องภาษาหรับติดตัวไปเลยไม่ต้องรอให้ใครมาตันกีนนะส่วนการตันกีนนี่อย่างไรก็ไม่ถึงพี่น้องตันกีนนะให้สอนยังไงให้เยอะยังไงให้มากแค่ไหนไม่ถึงผู้ตาย เพราะสิ่งที่จะถึงผู้ตายได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการยอมรับผ่านการกระทําของนบีดังเช่เชนการให้สลามอันนี้ยอมรับเลยว่าถึงผู้ตายส่วนการที่เราทําไปสอนตละลเก็นกันหน้าปากหลุมเนี่ยอย่างนี้นักวิชาการแทบไม่มีข้อขัดแย้งว่ายังไงก็ไม่ถึงผู้ตายสอนเนี่ย้องสอนกันเป็นๆลูกจําไว้นะเดี๋ยวลูกโดนโยนลงในกูโบเนี่ยนะลูกจะต้องตอบคาถามนี้ มารอบ,บุก้าใครคือพระผู้อภิบาลของท่านเราก็ตอบป๋อเลยร็อบเบียลล์พระผู้อภิบาลของฉันคืออัลลอฮ์วมามันะวุมันนาบียุก้ใครคือนบีของท่านเราตอบป๋อเช่นเดียวกันมูฮัมมัดนบียูนาสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีมูฮัมมัดคือนบีของฉันวามาดีนุกาศาส,สนาของท่านคืออะไรอันอิสลามูดีนุนาศาส,สนาอิสลามคือ ศาส,สนาของฉันของพวกเราเห็นไหมพี่น้องเราสามคำถามเราได้นี่เรารอดแล้วถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะเราถ้าสมมติร้อปเนะเราตอบได้3มในสีเนี่ยแสดงว่าเราสอบผ่านนะนะหรืออาจจะมาว่าเอ่อมาดาลีลูก้าอะไรจะทำให้ท่านได้รู้ว่าเอ่ออะไรล่ะเป็นข้อบ่งชี้ทำไมท่านถึงเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลล่ะเพราะอะไรเราก็บอกว่ากอรออตูมินกิตาบิกา ที่ฉันเชื่อแบบนี้เพราะว่าฉันได้อ่านจากคมภีร์ของพระอ,องค์ไงอัลฮัมดุลิลละรอดท่านนาบีนั้นได้บอกว่าฟามาฟาฟ,าฟ,าฟาอินนะจาหากว่าเขาตอบคําถามได้ดังเชกเช่นที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่ถามว่าเราถามเด็กๆเล็กๆนี่ก็ตอบได้หมดนะหนูตอบได้ไหมหนูนับถือศาสนาอะไรหนูว่าหนูพระคุณหมุสีฟ้าเนี่ยนับถือศาสนาอะไรหนูตอบได้ไหมเออนับถือศาสนาอะไรครับ เอาต่อเพียวๆมาต้องมาดีนูนาเหมือนกับครูพูดมเมื่อกี้นับถือศาสนาอะไรครับอิสลามเอานบ,บีของเราชื่ออะไรครับหนูผ้าของผมสีดําชื่ออะไรลูกอหนูอ่ะเดี๋ยวให้บังบีให้ชาแก้วหนึ่งนี่ครูย,ยังไม่ได้กินเลยเอ่ะนบ,บีของเราชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะอา่ามุฮัมมัดสลุลลัาลฮุอะลฮิวะซัลลัมองค์อภิบาลของเรา เอเรารู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างไรครับหนูรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงรู้ว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยเรารู้ได้ยังไงอ๋อตอนเช้าอาจารย์เห็นเมฆก้อนเนี่ยอัลลอฮ์น่าจะใช่นะอย่างนั้นไหมไม่ใช่นะรู้ได้จากการที่เรานั้นได้ไปอ่านคัมภีร์ของพระองค์พระองค์กล่าวไว้ในคมภีร์ว่าพระองค์มีตัวตนพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงเห็นเราจึงรู้จักอัลลอฮ์สุภาหนูอตาลาเพราะฉะนั้น ต่างๆนานานเหล่านี้ถ้าเป็นคําถามแค่นี้พี่น้องเราว่าผ่านไหมถามกันในดุนยาสักร้อยคนผมก็เชื่อว่าผ่านถามมูนาฟิกก็ผ่านพี่น้องมูนาฟิกหมายถึงคนหน้าวายหลังหลอกนะถามมูนาฟิกยุคไหนก็สอบผ่านแต่มันไม่ใช่แม้ว่าจะเป็นคําถามง่ายเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่ามันก็จะง่ายสําหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายและมันก็จะยากสําหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ายาก เห็นไหมถือสินอดนี่พี่น้องเป็นอิบาดะหาที่มาชักกอ้อที่สุดเป็นอิบาดะดาที่มีความยากลําบากที่สุดแต่เราเห็นว่าพี่น้องผู้ศรัทธาของเราเนี่ยส่วนมากในดุนยาแห่งนี้ในโลกนี้เนี่ยเขาเ่านั้นถือสินอดด้วยความง่ายดายดังเช,เช่นคำพูดเดียวกันที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้พูดว่ามันจะง่ายสําหรับผู้ที่อัลลอฮ์ให้ง่ายแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้การถือสินอดในแต่ละวันของเราเป็นไง ง่ายได้และมันจะยากสําหรับคนที่อัลให้ยากบางคนอาจจะต้องลําบากตรากตามบางคนมีความรู้สึกอึดอัดบางคนมีความรู้สึกไม่สบายใจเคยเช้านั่งกินปาต้องโกได้มันกินไม่ได้กลางวันกินอาหารกับเพื่อนได้เพื่อนต่างศาสนิาะนะที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็กิกนไม่ได้มันมีความรู้สึกอึดอัดและยากลําบากสําหรับคนที่อัลให้ยากแล้วมันจะง่ายได้ไงอะ เราก็กลับมาสอบอีมานของเราทํายังไงดีให้อีมานของเราเนี่ยมีความรู้สึกใกล้ชิดกับอิบาดาของลอสสุภาโนตาลาใจสู้กับอิบาดาของอัลลอฮ์พี่น้องผูม้มีมานครับผมจะพูดอย่างนี้นะผู้ศรัทธาในยุคก่อนเนี่ยก็คือคนในบรรพบุรุษของเราเนี่ยเมื่อก่อนนู้นบ้านผมเนี่ยนะไม่ใช่บ้านผมนะบ้านโต๊ะผมเนี่ยนะก็บ้านโต๊ะก็ไ้นะบ้านโต๊ะเดี๋ยวทำนาทำนานี่เป็นการ ประกอบอาชีพที่ลำบากที่สุดในเหล่าบรรดาอาชีพทั้งหลายที่ผมเนี่ยนะได้รู้มานะอาจจะมอีอาชีพอื่นที่ลำบากกว่านะแต่ทำนานี่ดูยากมากเลยเพราะว่าต้องอยู่ต,า,ตา,ากตำกลางแดดอะไรมากมายมีเพื่อนผมคนเดียวเท่านั้นเองที่ทครูเนี่ยให้เลือกนะผมเนี่ยเดินไปเรียนหนังสือทุกคนเนี่ยเดินไปเรียนหนังสือตอนเด็กๆก,กันนะมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งครูบอกว่าพ่อแม่เขาให้เลือกเลยนะบอกว่าแกเนี่ยจะเลือกทำนาหรือเรียนหนังสือ เด็กคนนี้เขาตอบช้าๆเลยบอกว่าผมเลือกทํานาหลังจากนั้นเลิกเรียนเลยพ่อแม่ให้เลิกเรียนเลยบอกอ่างมึงอันออกนาไปเลยเช้าเนี่ยผมแต่งตัวไปโรงเรียนไอ้วอไอแฉบางคนนี้เป็นยังไงจับรถคันไถออกมันมีความสุขของเขาระหว่างเขากับเราคืออะไรพี่น้องปวดใจใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหทานาเนี่ยมันสุดยอดแล้วมันลําบากที่สุดแล้วเรียนหนังสือนี่มันสุดสบายแล้ว ใช่ไหมเลือกเรียนหนังสือดีกว่าแต่คนนี้บอกว่า,อ,าอ๋อมึงเดินไปเรียนโคตรยากทํานาอย่างกูนี่สบายกูแดดร้อนขนาดไหนกูก็สบายนอนมีความรู้สึกมีความสุขแสดงว่าไอการที่เรามีความรู้สึกบวชหรือว่าถือศีลอดได้ดังเชกเช่นที่เป็นความง่ายดาดเพราะหัวใจของเรานี่แหละหัวใจของเราที่มีความยำเกรงต่อรอัชพา,านุตาลา หรือเรื่องราวในกุโบสที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่ว่า ing, โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ลำบากมันเป็นเรื่องและมันจะจะรอดพ้นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ง่ายและใครแ่ละบุคคลที่อัลลอฮ์ 2. จะให้ง่ายก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องท้าทายเหมือนกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเขาเรียกว่าต่อสู้กับอีมานกับน,นับซูของเราเหมือนกันเพื่อให้เกิดความง่ายาดเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าฟาอินนะจามินหู ใครก็แล้วแต่ที่เกิดความง่ายาดในหลุมฝังศพนะในเรื่องราวของการสอบถามสอบสวนทั้งหลายเนี่ยฟามาบะดาหูไอสรูต่อไปนี้มันจะง่ายยิ่งกว่าเพราะดังเช่เชนเราขึ้นสถานีถูกนะเราขึ้นมาชะลอเราจะไปไหนพี่น้องเราจะไปอโศกเราขึ้นสถานีรามคำแหงแล้วเราก็ไปเลือกสายสีฟ้าไปอโศกถูกต้อง เป็นสายใต้ดินไปโผล่ที่อโศกอันห้ำดิลละสแสดงว่าเราเลือกถูกแล้วก็ไปตามเป้าหมายของเราแต่ถ้าเราปรากฏว่าเราเริ่มต้นจากความกำแหงเหมือนกันแต่เราไปเลือกสายสีเหลืองไปโผล่ที่ไหนพี่น้องสะพานตากสินไปโผล่ที่ไหนอ่ะไปโผล่นู่นบังว่าอะไรจาอะไรนู่นสแสดงว่าเราเลือกผิดและเราเองก็ต้องกลับมาวนใหม่เกิดความเป็นความยากลำบากของเราด้วย ดังเช,เช่นคำพูดของท่านนาบีว่าใครที่ปฏิบัติดีใครที่ทำความดีเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลเขาปฏิบัติแบบนี้เนี่ยในหลุมฝังศพเขารอดคำถามต่างๆเขารอดต่อไปนี้จำไว้ว่าเขาจะง่ายและสะดวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสวรรค์เลยอันนี้เป็นคำสัญญาของลอสภานุาตาลาที่ให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาท่านนาบีได้พูดต่อไปว่า อฟลัมยันยุและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาไม่รอดอะนะก็คือสอบไม่ผ่านนะคำถามที่ถามง่ายๆแต่ตอบไม่ได้ดังเช่นที่ปรากฏในหะดิษของท่านนบีมมมมัสลลัลฮวะีวะสลัมว่าในขณะที่มาลายกาทั้งสองถามชายที่ผู้เป็นผู้ปฏิเสธคือพี่น้องคิดอย่างนี้ทำไมผู้ปฏิเสธต้องถามคำถามด้วยทั้งทั้งที่ผู้ปฏิเสธเนี่ยลงนรกอยู่แล้ว นี่คือความยุติธรรมของอันล้อเหมือนดังเช,เช่นนักวิชาการเปรียบเทียบนะพี่น้องมีเด็กสองคนคนคนหนึ่งตั้งใจเรียนอีกคนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจเรียนครูเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยแม้ว่าจะบอกเมื่อไหร่ให้สอบไอ้นี่ก็สอบผ่านนอกจากคะแนนเก็บอะไรต่ะไรยังให้สอบผ่านเด็กคนนี้เพราะว่าท่องจํามาทั้งทั้งเทอมอยู่แล้วแต่ไอ้คนเนี่ยที่อยู่ที่อะไร ที่อยู่ข้างเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยที่กำลังจะสอบเนี่ยไม่เคยทบทวนบทเรียนไม่สนใจบอกเรียนไม่เคยเข้าห้องเรียนให้ข้อสอบก็ตอบไม่ได้แล้วก็ตกเป็นศูนย์อยู่ดีคำถามที่ผมถามคือถามพี่น้องคือครูในฐานะคนดูแลห้องสอบเนี่ยต้องเอากระดาษสอบให้เด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนไหมบางว่าต้องให้ไหมต้องให้ทำไมต้องให้อ่ะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็สอบตก นี่คือความยุติธรรมใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ให้เขาจะตอบทันทีว่าครูไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนดังเชกเช่นเดียวกันทําไมอเลสสุภาโนอาตาลาต้องสอบสวนเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธเขาจะต้องถูกลงโทษเขาจะต้องถูกลงโทษในอัลับบัตซักท,ทั้งท้งที่ปฏิเสธอยู่แล้วนี่คือความเที่ยงธรรมของอเลสสุภาโนอาตาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอเลสสุภาโนอาตาลาได้ทรงตัดว่า ว่ามารบบุกะบีซอลลามิลลินอาบีดและจะไม่ปรากฏเป็นอันขาดว่าพระผู้อภิบาลของท่านจะอาธรรมหรือจะช่อฉนหรือจะลำเอียงกับบ่าวของพระองค์เป็นอันขาดไม่ว่าบ่าวของพระองค์จะเป็นอย่างไรนะจะเป็นคนขยนันตื่นสุโบโทุกวันไม่ว่าบ่าวของพระองค์นั้นจะเป็นคนที่ขาดละหมาดไม่ว่าบ่าวของพระองค์จะไม่สนใจเดือนรอมฎอน ไม่ว่าบาวของพระองค์นั้นจะไม่ใจสากาดหรือไม่ว่าบาวของพระองค์นั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเขาเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายมิฉะนั้นเขาจะบอกว่าเมื่อเอาเขาไปลงนรกเลยเขาจะบอกว่าแล้วอัลลอฮ์สอบชันหรือยังอัลลอฮ์ถามชันหรือยังอัลลอฮ์บอกกับฉันหรือยังอัลลอฮ์กล่าวกับชันหรือยังมีใครมาบอกท่านไหม เรื่องศาสนานี่คือความยุติธรรมของลอสพาห์วาตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องผูม้มีอ ي มานครับนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้รู้นะักวิชาการบอกตรงกันนะว่าการที่เป็นเรื่องราวของการสอบสวนในอาลลัมบัซซักเนี่ยทุกชีวิตที่อยู่ในดุนยานี้ต้องถูกสอบสวนไม่ว่าเขาจะถูกฝังแบบปกติฝังอยู่อันหูดาฝังอยู่ดารุสุน,นีกูโบเดียวกันนะนะฝังอยู่ อเมริกาถูกโยนลงไปเหมือนเขาบอกว่าซัดดัมฮุเซนโยนลงในน้ำเอาไปโยนในทะเลแล้วก็ถ่วงน้ําไม่ได้ฝังแบบปกติหรืออาจจะร่างกายของตัวเองเนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วเองบินมันตกแยกส่วนจนไม่มีชิ้นดีเขาก็ต้องมีอาลัมบารซักของเขาเอาะจะรวมให้เขากลับมาเป็นที่เดิมและ สอบสวนเขาดังเชกเช่นสอบสวนมุมินคนปกติที่ถูกฝังตายในหน้าที่ตายเมื่อในตายในรถคว่ำตายในอุบัติเหตุตายด้วยโรคร้ายตายด้วยอายันของอัล้อทั้งหลายนี่นะทุกคนจะถูกสอบสวนแบบเดียวกันเหมือนกันไม่ว่าเขาเหล่านั้นคือผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธ ท่านนาบีนั้นได้บอกต่อไปว่าวะ,วะอิลลัมยันจูเมื่อใดวะอิลลัมวะวะอินวะอินจันอ่าวะอิลลัมจันจ่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยไม่ผ่านนะในการถูกสอบสวนฟามาบ,บะดะหูอาชัดดูมินหูเขาจะถูกหนักไปเรื่อยๆแตกต่างกันเหลือกเกินระหว่างชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของผู้ปฏิเสธไม่ใช่แตกต่างเฉพาะในดุนยานี้ แตกต่างในอัลัมบรัรซักด้วยและอาลัมบรัรซักก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่น้องเป็นอาคิร์ของแต่ละคนทุกคนมีอาคิร์ของตัวเองไม่ได้หมายความว่าฉันเลือกที่จะอยู่อาคิร์กับคนรักของฉัน,น,นแต่ละคนจะมีอาคิร์ของตัวเองเริ่มเมื่อไหร่ล่ะอาคิร์เมื่อเราได้ถูกหย่อนลงไปในกุโบสนั่นอาคืออาคิร์ของเรานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นี่คือสิ่งที่เป็นการป่งบอกให้กับพี่น้องได้รู้ในเกินนำเบื้องต้นก่อนนะเวลาของเราพอไปได้นะวันนี้ทำเด็ดล,ละ,ะพี่น้องผู้มีอ إ มมานครับอาจจะมีนักวิชาการอาจจะมีพี่น้องท่านใดสงสัยว่าเวลาลงโทษเนี่ยอัลัมบรัรซักนี่นะการลงโทษดังกล่าวความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดในหะดีษสองท่านนาบีนะมาเขาเรียกว่า มันเป็นมิติที่อาจารย์บอกว่าแตกต่างแล้วเมื่อสักครู่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในดุนยานี้เป็นเรื่องราวของอาลัมบัตซักเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้ใดๆถูกเปิดออกมานอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่นบีได้สั่งสอนเรานักวิชาการเหล่าบรรดาซาลาฟุตซอลและเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่าไนะด้ประมวลจากะดิษของท่านนาบีนะได้ประมวลว่าการลงโทษทั้งความเ,าเขาเรียกว่าความสุขและความทุกข์ในกโบอสนั้นร่าง โดนทั้งร่างกายและวิญญาณของเราแม้ว่าณนะขณะที่เราเนี่ยนะครับก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยวิญญาณของเราจะถูกดึงออกมานะจนกระทั่งในบางหารดิสบอกว่าเห็นคนที่เสียชีวิตทั้งหลายเนี่ยตาของเขาจะเหลือบมองด้านบนท่านนาบบมุฮัมหมัสสลลลฮุอเลวซัมบอกว่าตาของเขากำลังมองวิญญาณของเขาเองที่ถูกถอดออกมาจากมาลออิกะตุนมูจวิญญาณของเขาก็จะเหลือบมองตามอะไร ตามวิญ,ญญาณของเขาไปตาของเขาเนี่ยนะร่างกายก็จะเห็นแบบนั้นเมื่อถูกนำขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วทั้งมุสลิมทั้งกาเฟตทั้งมุนาฟิกทั้งคนอาซีคนดื้อดึงคนฟาซิกคนอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องแหละทุกประเภทแหละผถูกนำขึ้นสู่ฟากฟ้าใครจะไปได้ถึงแค่ไหนวัารอฮุอาลัมแต่สำหรับคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะทะลุปุปวงเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ชั้นฟ้าทั้งหลายจะเปิดต้อนรับทั้งหมดจนกระทั่งได้ถูกเรียกด้วยนามที่ดีที่สุดและก็ถูกกลับลงมาณขณะที่เรานั้นกล่าวดูอาให้กับเขานั่นก็คือดูอาตสบีดเห็นไหมถูกนำขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและการนำวิญญาณของเขากลับสู่ร่างความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า ดื่มดําเฉพาะสิ่งที่เป็นวิญญาณเท่านั้นโลกแห่งวิญญาณนะเราอาจจะใช้คำว่าโลกแห่งวิญญาณตัวตนของเราด้วยส่วนมันจะเป็นมิติอย่างไรว่าลอหัวอาลัมเป็นเรื่องไอรุนเลฟแต่นักวิชาการซาลาฟุตซอแล้วเนี่ยท่านเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าวิญญาณน,นั้นได้กลับสู่ร่างหลังจากที่ได้เกิดนำขึ้นสู่ฟากฟ้าและจะกลับสู่คำตอบคำถามคำตอบ ที่มาลายกาทั้งสองท่านจะถามเขาเหล่านั้นนะจะถามเขาเหล่านั้นแสดงว่าทั้งการลงโทษวิญญาณดังกล่าวจะกลับมาหลายๆคนให้ข้อคิดน่าสนใจนะบอกว่าถ้าเกิดวิญญาณมันกลับมาช่วงเวลาที่ร่างมันถูกเผาพอดีละอันนี้ผมคือผมอาจจะไม่เก็ตอินนะในด้านนี้คือเป็นข้อสังเกตของเขานะคือผมคุยกับคนโบราณน,นะคนโบราณเขาถามผมเขาบอกว่าอาจารย์ คนที่เขาเอาไปเผาเนี่ยเข้าสู่เตาเผาเนี่ยแล้วมันกดปุ๊บสลายเลยเนี่ยแล้ววิญญาณมันจะกลับสู่ร่างเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนเราก็ไม่รู้ว่าลหัวลำนะว่ามันคืออะไรไม่รู้อะแต่มุสลิมเนี่ยได้ปฏิบัติกับร่างของมุสลิมด้วยกันเนี่ยในวิธีที่เหมาะสมที่สุดละในวิธีที่ให้เกียรติที่สุดละ ่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลลฮวอะลัยวะสลามถึงขั้นบอกกับเราบรรดาสฮาบาว่าอย่าหักแขนอย่าหักขาปฏิบัติคนเสียชีวิตกับร่างของคนเสียชีวิตนะดังเช่นเช่นเขามีชีวิตอาบน้ำโดยความนุ่มนวลถูฟันหรือว่าปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนกับเขามีชีวิตดังเชน่ชนเชน่ชนเราไม่ใช่ราดพวดราดพวดแบบคลิปบางคลิปที่เราดูนะ แม้ว่าอยู่ในประเทศอาหรับก็ตามนะเอาปืนเอาเขาเรียกว่าอะไรนะปืนฉีดนะ่ะนะเหมือนกับล้างรถเนะี่ยปอดทีเดียวไม่เหมาะสมแม้ว่าในประเทศดังกล่าเนี่ยนะจะแบบว่าโอ้โหมายัดเยอะมากแต่ก็ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลท่านนาบีรสอนให้เราปฏิบัติกับคนที่เสียชีวิตดังเชกเช่นเขามีชีวิตท่านนาบีครั้งหนึ่งนะเหล่าบรรดาสฮฮาบะเนี่ยเหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้แบกศพ ท่านนาบีนั่งอยู่เนี่ยท่านนาบียืนขึ้นสฮฮาบะถามว่าท่านนาบียืนขึ้นทําไมให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแม้ว่าการให้เกียรติด,ดังกล่าเนี่ยคนเสียชีวิตอาจจะไม่รู้ในการให้เกียรติของท่านนาบีแต่ญาติญาติของเขาก็รับรู้ว่ามาชาลัลท่านนาบีของเราเนี่ยให้เกียรติและดูแลเอาใจใส่คนเสียชีวิตผมจําได้ว่าฮาริสวทด,ดังกล่าเนี่ยนะคนเสียชีวิตดังกล่าเนี่ยเป็นยะฮูดีด้วยซ้ําไม่ใช่มุสลิมนะ เหล่าบรรดาคือนักวิชาการได้พูดตรงนี้บอกมีความรู้สึกว่าท่านนาบีเนี่ยให้เกียรติกับคนมากจนกระทั่งในบางครั้งเนี่ยนะท่านนาบีบอกว่ากล่าวถึงคนที่เสียชีวิตแล้วไปในแง่ดีโดยที่ท่านนาบีบอกว่าท่านคนนี้เป็นอย่างไรบ้างชายคนนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นสหาบา์เหล่านั้นคนนี้เป็นคนดีเป็นคนดีท่านนบีวะจาบัตนะอีก,อ,อ,กอ,อีกคนหนึ่งผ่านมา คนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ท่านนาบีก็สอนสหาบับบอกว่าเวลาที่เราเจอมายัดนี่นะพูดถึงมายัดในแง่ดีอันตุมชูฮาดาอูฮุมฟินอารดีเพราะท่านน่ะคือพยานให้กับเขาในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เขาอาจจะไม่ดีบ้างพี่น้องเขาอาจจะเขาอาจจะสัมะมเลเทมา,าบ้างเขาอาจจะพูดตรงๆตงนะพี่น้องนะอาจจะ เสียชีวิตในสภาพที่ไม่งดงามหมายถึงว่าอาจจะมีอาเสพติดขอโทษนะครับเอาซักฟิรล,ละนะก็ขอดูอาให้เราทุกคนห่างไกลจากเรื่องเหล่านี้นะเขาอาจจะเ,เขาเรียกว่าตายในสภาพที่ไม่งดงามบ้างหรืออาจจะมีมะซียัดบ้างเราอย่าได้กล่าวถึงในเรื่องราวเหล่านั้นขอให้เป็นอนุสณ์ที่เราไปบอกกับคนในครอบครัวของเราแบบลับๆพอ บางคนนั้นนะตอนมีชีวิตอยู่นี่นะอลลอหนะาแทนที่เออจะเข้าสุราบ้างนะนะแต่ว่าตอนนี้เขาอำลาจากไปแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องว่ามาชาลลนะบางเขาก็มัาชาลัปเป็นมุสลิมเหมือนเรานะให้เกียรติเพราะว่าท่านนาบีบอกว่าอันตุมชูฮาดาอูหุมฟิลอาร์ดีท่านคือพยานคนหนึ่งนะในเหล่าบรรดาพยานทั้งหลายในดุนยาแห่งนี้พอพูดอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นนะ พูดอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ในสุราเราบอกว่าคนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะซอริฮุนนะก็ไม่ถึงขั้นไม่พูดแบบนี้นะเพียงแต่ว่าคือไอ้คำพูดที่ว่าพูดที่ดีๆเนี่ยก็พูดว่าเอออย่าไปว่าเขาเพราะว่ามันจบสิ้นแล้วนะในเรื่องราวของสิ่งที่เขาปฏิบัติในดุนยานะครับประมาณนั้นพี่น้องคงสงสัยนะประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะอ่ะพี่น้องเราไปคุยอีกนิดนึง เรื่องราวของออความสุขและความทุกข์ในอัลัมบัรซักนะความสุขและความทุกข์ในพี่น้องเราเชื่อนะในขณะที่เราอ่านดูอาตัสบิดเนี่ยเราเชื่อว่าณนะขณะนั้นวิญ,ญญาณของเขาได้กลับคืนสู่ร่างและต่อจากนี้เขาจะถูกสอบสวนท่านนาบีมฮัมัสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัลมเนี่ยนะครับได้ไปส่งเหล่าบรรดาชา,ชาวอันซอดคนหนึ่งที่เสียชีวิตเมื่อ ฟัลัมมายุลฮัตในหะดิษนะฟัลัมมายุลฮัตในขณะที่กูบสเนี่ยกำลังเสมอก็สนับสนุนนะพี่น้องนะให้เราเนี่ยนะครับได้ฝังกูบอสให้เสมอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอันนี้เป็นสุนนะของท่านนาบีเป็นสุนนะของท่านนาบีนะก็คืออย่าให้ดินเมันเหลือเยอะนะจนกระทั่งก่อเป็นรูปร่างขึ้นมานะเพราะว่า การก่อบเป็นรูปร่างบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดไปในทางอื่นได้เวลาวันเวลาผ่านไปเวลายุคเราเนี่ยอัดธมดิลละอัก,กีดา่าเรายังแข็งแกร่งอยู่เชื่อว่ากูโบสเนี่ยเราต้องมาให้สลามไม่ใช่มาขออะไรกับเขาเราเชื่อกันอย่างนั้นแต่ระยะเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยไอมะกอมดังกล่าเนี่ยมันยังก่อมอยู่นะนี่นะมะกรอน้นุนวะเราเนี่ะมาชาวลอนะถือศีลอดนี่ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเรียกว่าในหมู่บ้านเนี่ยอเล็มที่สุดแล้วนะ แล้วมาเนี่ยสองปีละสาปีละ10ปีละยังยังโดดเด่นอยู่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนได้รุ่นเราเข้าใจถูกรุ่นต่อไปนี่ไม่รู้แม้ว่าจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราดูนะบีทำนะฟอลัมมายุลฮัตในขณะที่การกบเนี่ยมันเริ่มจะสมบูรณ์แล้วหมายถึงว่าดินนี่นะทรายเนี่ยมันเสมอกับ กูโบสละทาไมทําอย่างนั้นน่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งมันอาจจะไม่รู้แล้วอยู่ตรงไหนตกี้ของฉันเนี่ยจะให้ความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้จะศักดิ์สิทธิ์ยังไงเอาตรงไหนดีน่าจะตรงนี้ไม่น่าใช่นะมันยังเป็นความสงสัยอะนะมันก็เลยกลายเป็นลืมๆกันไปลืมๆคือหมายความว่าไอ้เรื่องที่จะเป็นศักดิ์สิทธิ์อภิษหานสนเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะได้หายไปด้วย แต่เราก็ยังคงให้สลามอยู่นะการให้สลามนี่พี่น้องก็ไม่ได้หมายความว่าเจาะจงวันหนึ่งวันใดนะทุกวันเนี่ยนบีจะให้สลามกับชาวกูบอตนบีเนี่ยจะไปไปเยี่ยมชาวกูบอโดยเฉพาะกูบอตบกี้เนี่ยที่ฝังร่างของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนี่นะจะไปเยี่ยมเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนจะถึงเวลาอสัสซุบฮีครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชานเนี่ยได้ตามท่านนาบีไปนึกว่านาบีไปบ้านอื่นนะปรากฏว่านาบีนั้นไปเยี่ยมกูบอต แล้วท่านหญิงไอชาก็วิ่งกลับมาเข้าสู่ห้องห้องนอนของตัวเองนบีก็เดินกลับมาเห็นตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยไอชาแน่ๆแล้วคือท่านหญิงไอชานึกว่านาบีไปบ้านอื่นก็เลยตามไปแต่ที่ไหนได้นบีไปอยู่กับที่บกเกียนบีก็จะไปเยี่ยมบกเกียตลอดเวลาเราเองก็เหมือนกันพี่น้องไม่ได้เจาะจงนะกูบดไหนกูบดใดก็ได้ในดุนยอนเนี่ยที่เป็นกูบดมุสลิมีนนะของที่เรารู้จักกันเนี่ย มีร่างของคนรู้จักหรือไม่มีคนรู้จักก็ตามให้สลามพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมและยาอัฮลัดิยาร์อัสสลามุอะลัยกุมยาอัฮลันกุบอร์เพราะว่าการเยี่ยมกุบอร์เนี่ยนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสลลลบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยหัวใจรู้สึกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนลงไม่รู้นะต้องเยี่ยมถึงขนาดไหนจะต้องถึงภาวะนั้นนะและจะทําให้เราลําลึกถึงอาคิเร์ดังเช่นผมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่า ใครที่ถูกหย่อนลงไปในกุโบสอาคิร oh ของเขาเริ่มแล้วและเราก็ลำลึกนึกถึงว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นสมาชิกณสถานที่แห่งนี้ด้วยแต่กุโบไหนเราไม่รู้นะกุโบกลางหนองจอกก็ได้อะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กุโบสไหนอะไรอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้การเยี่ยมเยิยนกุโบสหลายคนจึงถามบอกว่าอาจารย์ไปวันอีดได้ไหมอีดแล้วไปเหมาะฉันสั่งไว้ให้ไปวันอีด ถ้าเราไปบ้างไม่ไปบ้างทำได้แต่ถ้าเราไปทุกปีทำไม่ได้เพราะมันเป็นการเจาะจงเราจะไปเยี่ยมกูบสท,ทุกวันศุกร์เพราะอะไรเพราะฉันไปละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วอันนี้ได้ในเมื่อไปละหมาดวันศุกร์แล้วกูบสก็อยู่ข้างหลังนี่เองเดินไปอัสสลามุอะลัย ah กุมยาอัลลอฮดียเดินกลับบ้านวันนี้มาเยี่ยม คนในกุโบส์มาให้สลามขอดูอาให้อาลอได้อะไรอาลอได้อภัยโทษให้อลัมบัซักกว้างขวางทําได้พี่น้องวันศุกร์ได้วันเสาร์ได้วันจันทร์ได้วันวันศุกร์ดิบได้วันแต่งงานได้แต่งงานวันแรกก็ได้ทุกวันเนี่ยได้หมดในการเยี่ยมกุโบส์ทุกเวลาด้วยเป็นอีบาดาชนิดเดียวที่ไม่มีข้อห้ามมีใครเคยพูดกับผมไหมว่าอาจารย์มีช่วงเวลาห้ามเยี่ยมกุโบ์ น้องช่วยนึกให้ผมหน่อยผมเรียนไม่ถึงนะเวลาเนี้ยผมจําได้ว่ามีฮะดิษนบีห้ามเยี่ยมกูโบมีแต่ฮะดิษบอกว่าห้ามละหมาดมีแต่ห้ามเยี่ยมกูโบไม่มีแปลกไหมเออทำไมเป็นเรื่องนี้มาเรื่องเปิดกว้างอะ่ะเพราะว่าอยากจะให้เราเปิดกว้างไปด้วยไม่ให้เราเจาะจงไงแต่ถ้าเราจะเยี่ยมอันเนื่องมาจากว่าฉันต้องไปละหมาดสุเหล่านี้อยู่แล้ว และกูโบก็อยู่ข้างหลังพอดีวันศุกร์เราไปทีนึ่งงานบ้านเราอาจจะไปกันไม่บ่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไปเยี่ยมกูโบเราอาจจะไปมัส,สยิดกันเฉพาะวันศุกร์ขอโทษแต่จริงๆก็ส่งเสริมให้พี่น้องผู้ศรัทธาผู้ชายได้ไปละหมาดที่มัส,สยิดนะพี่น้องนะก็อันนี้เป็นข้อส่งเสริมนะแม้ว่าจะไม่ใช่วายิบก็าตามแต่ก็อยากจะให้เราทุกคนละหมาดจะมาที่มัส,สยิดอันนี้เป็นข้อส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้น เราไปเยี่ยมกูโบสละได้ไหมได้เวลาใดก็ได้เช้าก็ได้สายก็ได้นะบีเยี่ยมก่อนจะเวลาฟัเจรีหลายคนไม่ค่อยเยี่ยมกูโบลกลางคืนเพราะกลัวผีสมัยก่อนนี่พี่น้องเดินผ่านกันไม่ได้นะมันจะต้องมีไอ้ลูกไอ้นั่นตกมาสักอย่างนึงอะเวลาไปสมัยอันนี้ผมอยากว่าผมอายุเยอะแล้วนะอ่าผมห้าสิบแล้วคุณยงง่ายนะคือเวลาเดินไปเนี่ยถือตะเกียงไปอันนึงโอ้โหนี่โบราณสุดๆเลยนะเล่าแบบรู้อายุเลยอะ ถือตะเกียงไปละหมาดตลอดแะแล้วผ่านกูโบทีไรนี่ต้องวิ่งกันป่าราบตลอดนะนะมันต้องมีอะไรตกมาสักอย่างเนึ่งนะเออมต้องมีลมอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันคือเมื่อก่อนเราก็ดูหนังลักษณะแบบนี้นะมันก็เลยฝังใจว่าเวลาผ่านกูโบผีจะมาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นในข้อเท็จจริงอะนะมันก็คือเป็นการเยี่ยมเพื่อดังเช,ดเช่นที่เราบอกเมื่อสักครู่นะว่าการเยี่ยมกูโบสเนี่ยถือได้ว่า เป็นสิ่งที่ท่านนาบีบอกว่าฟาอินนะฮาการเยี่ยมกูโบสจะให้ทํานั้นให้เรานั้นรำลึกนึกถึงความตายจะให้เรานั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้สึกพอเพียงในดุนยาและให้เรานั้นเขาเรียกว่ารำลึกนึกถึงอาคนะือรอนะอ่ะอัลลอฮฺสุภาหนวตาลาได้ทรงตรัสนะพูดถึงเหล่าบรรดาชาวกุโบสเนี่ยนะบอกว่า พระองค์นั้นได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อันกุรานบอกว่ายูซับดิตุลลอฮุลลาดีนาอามานูบิลเกาลิซาบิตีฟิลฮฮยาติดดุนยาวะฟิลอาคือหรอและอัลลอฮ์สุภายหนวตาาจะให้ความมั่นคงกับบุคคลผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยคําพูดที่มั่นคงก็คือที่เราอ่านอัลลอฮุมะซับบิตฮูบิลเกาลิซาบิตีฟิลฮฮยาติดดุนยา ะมาสับบัตหูฟิลอาครออะไรก็ได้อัล lahumma sabbithu b i l k a ล l i l haki หรืออล lahumma sabbithu bilkaul i l k sabiti บางคนก็อัล l a h u m m บ sabbithu b i k a u l i l a h i l ล a h i l l a l l a m u h a m m a d r a s s u l l o h ขอได้เป็นดูอาขอดูอาให้ขอให้เขานั้นมั่นคงในคำตอบท่านนบีบอกอันอานยุสอันนะท่านนบีบอกกับสหาบะตอนนี้น่ะมาขอดอานะ ขอดูอาให้คนนี้ชายคนนี้ชาวอันซอรคนนี้ที่เสียชีวิตณขณะนี้เขากำลังทำข้อสอบอยู่กำลังถูกสอบถามนะอเลอสสปาโนตาลาบอกว่าและอเลอสุภาโนตาลาเมื่อเราขอต่อพระอ,องค์นะอเลสอก็จะให้ความมั่นคงกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ได้เสียชีวิตณขณะนั้นนะบิลเกาลิซาบิตตีด้วยอะไร ด้วยคําพูดที่มั่นคงฟินฮฮยาติดดุนยาว่าฟิลอาคือร้อทั้งชีวิตในดุนยาและอาคือร้อในเมื่ออะดุนยาตอบได้อาคือร้ออัลลอฮ์ให้มั่นคงนะตอบได้แบบเข้าใจนะหลายคนบอกว่าตอบได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าใจเช่นคําว่าลาอิลาฮิลอร้อนนี่ไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรอันนี้เรียกว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนดังเช่นอะกีดา้าหรือหลักความเชื่อ กาอลาอิลาฮะอิลาลาะไม่ต่างอะไรกบอับดุลล์อิมโนอุบัยอิมโนสลูนมุนาฟิกีนคนหนึ่งเขาก็ <c oughs> ตอบได้หมดอ,อ,อบับูละฮับก็ตอบเหมือนกันถามอับูละฮับใครเป็นพระเจ้าอับูละฮับตอบได้ใครเป็นพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอับูละฮับจะมั่นคงในดนในคำตอบของตัวเองในดุนยาแล้วเขาจะมั่นคงได้ในอาคีร์เพราะผู้ที่จะทำให้มั่นคงได้คืออัลลอฮ์สุฮานะนูวะตาลา หน้าที่ของเราล่ะผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่เราขอดูอาให้คนที่เสียชีวิตณขณะน,นี้มั่นคงในคำตอบขอกับใครขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ความมั่นคงกับเขาด้วยการที่เรานั้นขอต่ออัลลอสุภาห,หนอนตาลานะเอาต่อไปนะพี่น้องดูการลงโทษบ้างอายาญกุรอานอันลลอฮ์สุภาห,หนอนตาลได้ทรงตรัสว่าอันนารุยอรอดูนาอัลเลฮากูดูวว,วอาชียา และไฟนรกนี่นะหรือไฟในการเผาไหม้เนี่ยมันจะถูกนำเสนอในกูโบส์เนี่ยทั้งยามเช้าและยามเย็นนะวายาวมะตะกูมุซาอาตุอุด,อดคูล,อลอคูอาลอลอุดคูลูอาลฟิรา้าอูอัชดุลอาดาบะและในวันอาคิร้อเมื่อวันอวสานโลกวันอาคิร้อนนี่นะ วงตะกูลของฟิร์เอาทั้งหลายจะถูกลงโทษหนักกว่านี้แสดงให้เห็นว่าอาญานกุรานันนะอาญานนี้ยืนยันว่าอัลลอฮ์เผาไหม้เขาตั้งแต่ในอัลัมบาร์ซักแล้วอัลนารูยูรอดูนะกูดูวาวาชียะทั้งยามเช้าและยามเย็นไฟเนี่ยมันจุดตลอดในกโบ์ของฟิร์เอาและกลุ่มชนของเขา อายานกุรอานอาญานี้ถูกนำเสนอเรื่องการลงโทษในกโบร์นะในะดิษ่านนบีมหัมัศลลลอฮวาเลียวสลัมมีมากมายเลยนะพี่น้องด้วยเวลาของเราก็พี่น้องนั่งกันตัวเก่งตัวแข็งนะก็อยากจะรับคำถามบ้างแล้วกันจะได้รีแลกซ์สักนิดหนึ่งแต่เรื่องนี้ไม่ไรีแลกซ์เท่าไหร่นะเอาเป็นขอเรื่องรอมฎอนแล้วกันเพราะไม่ได้คุยเรื่องรอมฎอนเลยอย่างน้อยที่สุดพี่น้อง พี่น้องนึกอย่างนี้ก่อนว่าการทําคุณงามความดีทั้งหลายนี่นะไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบริจาคการจ่ายสการดการให้อาหารคนยากจนการทําดีต่อพ่อแม่การยิ้มแย้แจำใสการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ทุกข์ยากการอ่านอันกุรอานการขอดูอาการทิกรุลละแม้กระทั่งการถือสินอดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอน จะถูกรวบรวมเป็นร่างของคนคนหนึ่งดังเช,เช่นปรากฏในหะดิษ,ษของท่านนาบีเมื่อผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอั mm hmm. ลลอฮฺสุภาหนวตาละได้ยินคำตอบของเขาแล้วพระองค์ก็ทรงตัดลงมาบอกว่าอันซอดกออับดีบ่าวของฉันคนนี้พูดจริงแล้ว mm hmm. แล้วหลังจากนั้น อัลลอฮฺสุบฮานวตาะตาลาก็บอกกับมาไลกะบอกว่าอัฟชอ,อ,อัลลอฮฺสุบฮานวตาะตาลาได้บอกกับเหล่าบรรดามาไลากะามาไลกะที่กับผู้ที่ตอบถูกกันนะได้บอกนะครับได้บอกว่าอันซอดาร์กออับดีฟาฟริชูฮูมินันจันนะปูปูพรมที่นอนของเขาเนี่ยเอาสิ่งที่มาจากสวรรค์ว่าอัลบิซูฮูมินันจันนะ สวมอาพรจากของชาวสวรรค์นะหลังจากนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในกุบฏนั่นเองก็คือสวนสวรรค์ความสุขของเขาจนกระทั่งเขากล่าวกับลอสภานวตาลากับมาลายก้าบอกว่ายา็อบบีอากิมิซาโออัลลอฮ์ฉันสุขขนาดนี้เนี่ยให้เกิดกิยามะเลยอยากจะได้กิยามะแล้วตอนนี้ฮัตตาอริจียอีลาอาหลีวะมาลี ฉันจะได้มีโอกาสกลับไปหาครอบครัวของฉันกลับไปหาทรัพย์สินของฉันธุรกิจของฉันด้วยความสุขในกุบ์ที่ได้เกิดขึ้นกับชายคนนี้ก็คือผู้ศรัทธาและเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามเมื่ออเด,ดีหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้บอกกับลอสพาโวตาลาแบบนั้นเนี่ยอลอสพาโวตาลาก็ให้แขกคนหนึ่งมาชายแปลกหน้าคนหนึ่ง ในหะด i ษสองท่านนบีมุฮัมมัดสลลฮวอะลวะัลัมได้บอกว่าวายาตีฮิรัจูลุนและมีชายคนหนึ่งมาหาเขาที่กุบอตฮาสานุนวะจฮีโดยที่ใบหน้าของเขานั้นสวยงามวะฮาสวะฮซานุสซียบีและอะไรและสวมอาภรณ์ที่สวยงามวะตีบุรออิฮะและมีกลิ่นหอมที่งดงามอย่างยิ่งหอมเหลือเกิน เป็นอย่างไรล่ะพี่น้องฟายู่ก็ลูลาหูก็ถามว่าคนคนนี้เป็นใครคําตอบที่ได้นั่นก็คือว่าอาณนาะอามาลูกัสซอและฉันคืออะไรฉันคืออามันของท่านในดุนยานี้ได้รวมมาเป็นบุรุษคนหนึ่งชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งที่งดงามมาอยู่คู่กับเขาจนกระทั่งถึงกียามาแม้ว่าบางครั้งนะเราจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าฉันตายนะฉันขอฝังกับครอบครัวฉันนี่ทางทางโตสยอเนี่ยนะโตสยอเขาเรียกเ,เขาเรียกอะไรนะคนดูแลคนดูแลกุบดโนะต,ตอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่นะบ้านเราบ้านเราก็ทางไทยเขาเราเรียกถูกนะทางแขกเราทางบ้านทางมุสลิมเราเปนวิเรียกกันยังไงก็คนดูแลเขาบอกว่าอันนี้ตระกูลผมนะรินพิทักษ์นะผมฝังเฉพาะตระกูลผมนะใคร อามีนีอย่ามาฝังแถวนี้นะไปตรงมุ้นเลยไปริมกําแพงเลยแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็าตามนะพี่น้องนะเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแม้ว่าเราจะบอกว่าเราน่าจะได้คุยกันไหมอ่ะจะเจอกันไหมอ่ะจะสามารถมาสนทนาพาทีกันได้ไหมอ่ะในกโบสเนี่ยอะไรประมาณนี้นะว,ลลว่ารอฮวาลัมแต่อย่างไรก็ตามที่แน่ๆตามฮะดิซซเฮียเนี่ยได้บอกว่าเราจะได้อยู่คู่กับอามันที่ซอแลของเรา บวชของเราหน่พี่น้องในเดือนรอมฎอ,อนในปีนี้เราได้เคยเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอ,อนในปีนี้ในปีที่ผ่านมาเราได้พบกับคาคือลยละตุนกอดัตเราได้อ่านอัลกุรอานเราได้ทําความดีล้วนแล้วแต่จะเราเราได้ทำเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าความดีนี่นะจะรวมเป็นคนคนหนึ่งนอนคู่กับเราจนกระทั่งถึงเกียรม,มานะก็น่าจะผูกกันประมาณนี้นะ ส่วนสิ่งที่คนผู้ปฏิเสธในทางตนันข้ามนี่นะก็เช,กเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเห็นตัวเองก็สอบไม่ผ่านถูกตีด้วยคอนชนิดหนึ่งที่ในฮะดีสได้บอกว่ามินฮะดีดินทำมาจากหินก้อนหนึ่งที่มหาศาลมากๆถ้าหากว่าคนได้ยินนะนะอยู่กันไม่ได้ถูกตีมาที่ระหว่างไทยทอยระหว่างกามทั้งสองของเขาเนี่ย จมลงไปเนี่ยไม่รู้จะขนาดไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าโหยหวนมากๆเมื่อเขาถูกถามว่ามารบ,บุกา้าใครคือพระเจ้าของท่านเขาก็ตอบว่าฮะเอาฮะใครอะ่ะเพราะว่าอยู่ในดุนยานี้เขาไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์เลยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ปฏิเสธนะผู้ศรัทธาหลายคนที่เกิดมาทะเบียนของตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิม แต่เราไม่ได้ทําอะไรเพื่อมุสลิมเลยในความเป็นมุสลิมนี่ก็อาจจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นได้เราอ่านคลิปบางคลิปนี่นะพี่น้องมีคนบอกว่าชายที่เขาอยากเป็นหญิงอะนะเขาบอกว่าได้เดินออกจากอิสลามไปเป็นศาสนาอื่นเรียบร้อยแล้วเขากําลังเดินออกจากฮูดาเลยนะฮูดาไม่ใช่อันฮูดานะคือทางนําที่ถูกต้องนี่นะเดินออกจากสวรรค์นะแล้วไปภูมิใจกับความ ที่เขาจะไปเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพ네ี่น้องผู้มีอิมันครับนี่ก็อยากจะบอกกับลูกหลานเตือนนะนะเตือนลูกหลานของเราบอกเก่าลูกหลานของเราด้วยขอดุอาเยอะๆพี่น้องขอดูอาให้ลูกหลานของเราได้มั่นคงในในการเป็นตัวของตัวเองเกิดเป็นชายก็ขอให้เป็นชายเป็นหญิงก็ขอให้เป็นหญิงไม่ได้ชายอยากจะไปเป็นหญิงหญิงอยากจะไปเป็นชายเห็นลูกของเรานี่ไปสวมเสื้อผู้ชายสวมเสื้อบอลนะนะอ่าทีมนี้พ่อชอบ ทีมนี้แม่ชอบเป็นไงนะเราก็มีความรู้สึกว่าดีด้วยลูกเชียร์ด้วยแต่มันเป็นเสื้อผ้าผู้ชายมันอาจจะมีผลในอนาคตภายภาคหน้าได้มันอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบความเป็นหญิงก็ได้หรือหลายคนนะชอบพอที่จะให้ลูกของตัวเองตอนเล็กๆเนี่ยไปแต่งหญิงแสดงละครบ้างนักวิชาการบอกเลยนะเนี่ยไม่ใช่หมายความว่านักวิชาการอย่างผมนะพี่น้อง นักวิชาการท่านเชคฟฟวซานเนี่ยคาฟิซฮุลล์เชคฟาวซานบอกว่าการแต่งผิดเพศถือเป็นสิ่งที่ฮารอมแม้ว่าเพียงแค่สแสดงก็ตามคือเราเนี่ยไม่คิดอะไรนะพี่น้องเราเกิดจากความไม่คิดอะไรนี่เยอะฉันไม่ได้คิดอะไรอาจารย์อย่าเคร่งนะอันนี้มันเกิดผลจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงนะอย่าให้ลูกผู้หญิงไปแต่ง ตัวของผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็อย่าแต่งตัวของผู้หญิงโอ้โหบางนี่คุมหียาบนี่เหมือนผู้หญิงเลยสวยกับผู้หญิงอีกเราไปพูดอย่างนั้นชื่นชมอย่างนั้นนี่ยจิตใจเขาก็แปลงเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมนะอาจจะไม่ใช่สังคมของเราแต่เราก็คอยตักเตือนผมพูดในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่า ท่านจะต้องออกประท้วงเดินขบวนนะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนู่นกฎหมายนี่ท่านมีอำนาจท่านก็ว่าอันไปแต่หน้าที่ของเรานะ่ะกูอัมฟุสกุมว่าอัลีกุมนารอ,อกูอัมฟุสกุมไม่ไดียวหมายความว่ากูนะกูที่แปลว่าจงปกป้องเป็นภาษาหรับพอดีตรงกับภาษาไทยพอดีแปลว่ากูนะกูที่เป็นภาษาาหรับนะแปลว่าจงปกป้องอกูอัมฟุสกุมตัวของพวกท่าน ว่อาอหิิกุ่มครอบครัวของพวกท่านน่ารอให้พ้นจากไฟนรกเถิดผมว่าน่าจะเป็นมิติความรับผิดชอบของทุกคนนะไม่ได้ความรับผิดชอบของผมเพียงคนเดียวที่จะมาพูดกับพี่น้องที่นี่แล้วก็หลังจากนั้นกเ็เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ต่อไปเราหน้าที่ในฐานะพ่อในฐานะแม่ในฐานะผู้ปกครองคนมีคนมีปากมีเสียงต้องมีความรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย นะครับก็ฝากไว้นะพี่น้องมีคําถามไหมวันนี้สุขและทุกข์ในอาลัมบัสซักนี่ไม่รู้ได้คําตอบป่ะนะได้คําตอบไหมเนี่ยนิได้คําตอบไหมเอาเอานินิน,นิยาบดําเนี่ยได้คําตอบไหมครับพอได้คําตอบนะอา่านคำมดินละมาที่หลังได้คําตอบไหมครับได้นะมาชาลล์อย่าจะกันอน,นะขอบคุณครั้งหน้าฝากไปบอกคนอื่นนะไม่ต้องผมมาพูดก็ได้นะคืออยากจะให้ฮาลาก็อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรยายศาสนาเนี่ยนะ ได้มีการฟังกันเยอะๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะต้องคนนั้นเขาเรียกว่าคนนี้มันเครือข่ายเดียวกันเนี่ยนะบางเครือข่ายที่เขามาพูดเรื่องศาสนาฟังได้พี่น้องเราก็มาฟังเอาความรู้เก็บไว้กับตัวเองนะเพราะว่ามันหน้าที่ของเราเหมือนกันเวลาฟังก็อาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆได้อะไรไปบ้างอย่างน้อยที่สุดช่วงนี้ไม่น่าจะมีใครทำบาปนะอัสมานไม่ได้ทำบาปอะไรนะ มาชาลาส์มาจีมัสมมนอ่าสัแมนจีไม่ได้ทาบาปราจารย์ฟังอยู่ฟังอยู่อ่านะอย่างน้อยในฮาลาคอตุซิกที่เรามานั่งนะสถานที่อย่างนี้ก็ถือว่าฮาลลนนะฮาลาลันตตยิบันนะก็คือฮาลานทั้งหมดแหละนะไม่มีเรื่องราวที่เรามาพูดกันเป็นเสียงเพลงส่งเสริมให้พี่น้องทําในเรื่องไม่ดีหรือผิดต่อหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้พูดในเรื่องที่เป็นบาปส่งเสริมให้พี่น้อง เ,เดี๋ยวกลับไปดูละครเรื่องนี้นะพี่น้องนะได้บุญเยอะเลยมีไหมไม่มีนะจากคาพูดของผมนี่นะแม้คําพูดของคณาจารย์คนอื่นด้วยเราพยายามพูดถึงเรื่องที่ดีๆก็เป็นเรื่องที่ดีมาเลย์กาเขาหวังว่ามาเลย์กาจะขอดุอาให้เราทุกคนนะเพราะว่าในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลฮวาอลัยฮิวะสัลลัมนี่นะได้บอกว่ามีการเรียกร้องการเชิญชวนการพูดคุยเรื่องศาสนาสถานที่ใดเนี่ยนะนะมาเลยกาก็จะล้อมปีกไว้ โน้มปีกลงมาล้อมเอาไว้นะอย่างน้อยรถวิ่งมาเร็วเนี่ยเอาไปชนตรงโน,น้นอย่ามาชนตรงนี้นะตอนนี้อันตรายมากเลยนะคููขวาเราเนี่นะทั้งคููซ้ายด้วยนะพี่น้องก็ขอดูอานะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะได้ขับรถกันเบาๆหน่อยนะแล้วก็อล็อ์คุ้มครองทุกคนเวลานั่งรถนี่นั่งเรือเนี่ยไปเหนือล่องใต้นี่พี่น้องอ่านดูอาผมเองเนี่ยนะก็บางทีก็บกพล่องไปบ้างเหมือนกัน เวลาสตาร์ทรถเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ s u b ah. h a n pa a ล l a h ที่ักครัลงเรานาฮะว่ามาคุณนาละหูมุกรินีนวะอินนาอิลารับบินาละมุงกอลิบุนเตือนคนข้างๆอ่านดูอายัง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 อันทําดีละป่าสตาร์ทรถนะชึ่งนะอันทําดีละปลอดภัยอินชาอัลลอฮ์นะมากกว่าประกันที่อยู่หน้ารถนะ ประกันชั้น3นาม p l นะซ่อมเราซ่อมเขาซ่อมชั้นซ่อมเรานะแต่ร่างกายเราที่เอาล็อให้มาซ่อมไม่ได้นะพี่น้องนะก็เสียแล้วเนี่ยอาจจะเสียเลยก็อย่างไรก็ตามรามัดระวังนะครับเอาลลอคุ้มครองพี่น้องทุกคนด้วยนะครับทั้งไปและกลับแล้วก็คุ้มครองตลอดเวลาด้วยนะแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายพรุ่งนี้เราดูเดือนร่วมกันอินชาอัลลอฮ์ก็ขอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องว่าท่านนบีได้แจ้งข่าวดีกับสฮาบานะว่า อาตาคุมชาฮารุรอมดอนชาฮารุนโมบารอกุลอีกไม่นานภายภาคหน้าน,นี้นะรอมดอนจะมาปกคลุมพวกท่านทั้งหลายแล้วเดือนแห่งความจำเริญเดือนที่ทุกคืนเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้เราพ้นจากไฟนรกก็หวังว่าคืนหนึ่งคืนใดใน30คืนจะมีชื่อยาฟัดไปด้วยเออปัถนาในทุกคืนเลยพี่น้องทุกคืนเวลาถึงเวลากลางคืนแก้บวชเสร็จอ um ัลลอฮุมมาอัจยุตนามินันนาร อัลลอฮุมะออเจรนามินันนันโออัลลอฮ์ขอให้คืนนี้ฉันได้เป็นชื่อคนหนึ่งที่พ้นจากไฟนรกได้เถิดเพราะอัลลอฮ์สัญญานะว่าสําหรับกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในทุกๆคืนจะมีบุคคลในบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยพ้นจากไฟนรกเราหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดา30คืนทั้งหลายของใครของมันนะพี่น้องเราคุยเรื่องเนียดอาจารย์ฮาบิบคุยเรื่องเนียดเมื่อวาน ยังไม่ได้คุยว่ามาชาลัลลอเราจะได้พ้นจากไฟนรกด้วยนะนอกจากเหนียดแล้วนะขอดุอาให้พี่น้องทั้งหลายได้พ้นจากไฟนรกด้วยทุกๆคืนเลยแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นคืนใดคืนหนึ่งที่เรายังมีชีวิตกันอยู่นี่นะอินชาอัลลอฮ์นะก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอิัลลอฮ์นะจะได้ทําอามันอีบาดได้อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์นะครับยะซากุมุลลอฮฺขายรอนขอให้อามัณของท่านในเดือนรอมฎอนคุณงามความดีทุกประการนะ ได้เป็นที่ตอบรับนะที่อลอสุภาโนอาตาลามีความตักวาเยอะๆเพระอลอสจะรับเฉพาะคนที่ตักวาเท่านั้นไม่ใช่คนชื่อตักวานะคือคนที่มีความยำเกรงต่อลอสุภาโนอาตาลาเท่านั้นนะทำด้วยความเชื่อมั่นและทําด้วยความยำเกรงต่อลอสุภาโนอาตาลาเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทําที่อลอสใช้เนี่ยไม่ยากฉันทําได้มีใครเคยตายเพราะถือสินอด forth, ไมหม ει, ไมีไหมนะไม่มีนะหนูถือสินอดไหมปีนี้ถือไหมจ๊ะ มาชาอัลล่าโนดเสอะคุปภคของผมแดงถือไหมสักครึ่งวันนะสักครึ่งครึ่ง half half ครึ่งครึ่งนุสนุสง่วงง่วงนอนแม่คุยกับคนง่วงนอนพระคุณผมดําถือไหมมาชาอัลลอ่์ปีแล้วถือได้ไหมครับอาถามก่อนปีแล้วถือได้ไหมไม่ได้พระคุณสีฟ้าถือได้ไหมชื่ออะไรเนี่ยฮะ ฟาดียนูรฟาดียมาชาอัลลอฮ์ชื่อนี่สุดๆเลยนะนูรฟาเดียม่ปีที่แล้วถือได้ไหมได้กี่วันครับจำไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ถือทุกเดือนอ่าชาอัลลอฮ์ก็ขอดูอานะฝึกฝนลูกหลานด้วยนะฝากด้วยพระคุณผมสีน้ำตาลชื่ออะไรครับฮะชื่ออะไรนะครับฮะไอนา ไอนาถือสินอดได้ไหมปีที่แล้วมาชาลกีวานไอนาจําได้ไหมไม่ได้แล้วปีนี้จะถือไหมมาชาลเด็กใครที่ใครที่จะไม่ถือนะผู้ใหญ่อะไรที่ยังไม่เห็นเดือนนะดูนี่ม,มาดูเด็กแถวนี้นี่ม,มาชาลถือสินอดกันมาชาละนะก็ยาซากคมุลลไฟรอนก็ฝากลูกหลานด้วยอินชาละนะลูกหลานใครลูกหลานมันนะ แล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลลูกหลานของเราด้วยอินชาอัลลั์นะครับยザกุม um ุลลอฮฺขไครลันนะไม่มีคำถามนะซุบฮานาะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลอฮฺอิลาฮะอิลลาอัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุกะวะอัตูบุอิลัยกะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ